การที่เราเจอใครสักคนนึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่คือเป็นความเชื่อนะคะก็เลยลงมือเขียนขึ้นมาให้เป็นตัวละครคู่นี้ที่ได้พบเจอกันทุกชาติอะไรทำให้ท่านขุนมั่นใจว่าเกสรคือคนที่ใช่อ่ะข้าฝันเห็นน้องเกสรมานานนับ10ปีมันจะไม่ใช่ได้อย่างไรเล่าพอมาเป็นภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2นี้เราไม่ได้สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาพอเขาบอกว่าจะมีการดัดแปลงจะมีการเปลี่ยนภพชาติเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันใช่แล้วยิงพี่เลยสิพี่จะได้ตายแล้วไปรออเจ้าอยู่ที่ชาติหน้าอย่าคิดว่าฉันไม่กล้ายิงความเชื่อในเรื่องของบุพเพสันนิวาสของเกสรกับตัวพี่ภพเนี่ยไม่เหมือนกันเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบมีเหตุผลนะคะพี่ภพเนี่ยเขาฝันถึงเขาฝันเห็นเขาถึงได้เชื่อแม่เกสรเนี่ยยังไม่เห็นก็ย่อมยังไม่เชื่ออ๋อเจ้าออกเรือนกับพี่ได้หรือไม่เลิกเรียกฉันว่าอ๋อเจ้าเถิดฉันรู้สึกว่าคุณพี่กำลังพูดถึงใครที่ไม่ใช่ฉันคอนฟลิกต์ตรงนี้ทำให้คนดูได้ลุ้นไปด้วยว่าเมื่อไหร่เขาจะรักกันแล้วเขาจะรักกันเพราะบุพเพสันนิวาสแต่ชาติปางก่อนหรือเขาจะรักกันเพราะความรักในปัจจุบันที่เขามีอยู่ถ้าเธอรักใครคนหนึ่งเธอเองจะรู้หรือเปล่าว่ารักของเธอชั่วคราวหรือรักของเธอยาวนานกว่านั้นฉันชื่อเกศสุรางฉันก็ย้อนเวลามาอยู่ในร่างแม่หญิงการะเกดสุดงามอย่างกับมิสแกรนด์อายุทยาก็ขนลุกเลยค่ะสมุดบันทึกจดหมายเกศกรุงศรีทีมงานก็สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือแล้วมีแบบมุกตลกแทรกเข้ามาในการใช้มนต์กฤษณกาลีของสุนทรภู่อีกมันคือเพอร์เฟกต์มากสำหรับการเชื่อมต่อหนังสือหรือละครมาสู่บุพเพสันนิวาส2ที่เป็นภาพยนตร์ค่ะแล้วก็มีตัวละครที่เป็นตัวละครใหม่ๆอย่างเช่นเมทัศน์เรียกได้ว่าเป็นตัวเอกอีกคนหนึ่งเลยแล้วก็เป็นตัวเชื่อมที่ดีระหว่างยุคปัจจุบันแล้วก็ยุคอดีตเสด็จในกรมพอโผล่หน้ามาปุ๊บนี่คือแบบทั้งโรงกรี๊ดพี่ปี่เลยค่ะเห็นหน้าก็ขำแล้วแล้วก็สุนทรภู่ที่เราไม่คิดเลยว่าจะตีความมาให้เป็นแบบนี้นะคะคุณกิ๊กสวัจนีมันเป็นการรวมของดาราที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของคนชมด้วยนะคะแล้วเป็นขวัญใจของเราด้วยชอบจังเลยบุพเพสันนิวาสหนอจะพาอ๋อเจ้าไปที่ใดพี่ก็จะขอไปกับอ๋อเจ้าด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวลูปใหม่คนเขียนก็กำลังนั่งดูเหมือนกันว่าเขาจะไปได้ถึงไหนและไปในรูปแบบไหนได้อีกในฐานะที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของแม่เกศรแล้วก็พ่อภพขออวยพรให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง